สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ที่เรายังคงมุ่งมั่นนำเสนอความรู้เรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะตามที่เราทราบกันดีนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปประเทศย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560มีการระบุถึงการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการทั้งหมด13ด้านด้วยกันและเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับร่างปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงค่ะมีการระบุไว้ในรายละเอียดเลยว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมหลักๆทั้งหมด62กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศให้พี่น้องประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา2ปีไม่เกินปี2565ให้สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา20ปีการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเมืองเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่บิ๊กร็อกหลักๆจะมี5ด้าน5เรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างลึกซึ้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกจากนี้ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคพลเมืองหรือเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับต่างๆรวมถึงจะต้องสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยต้องพยายามเดินหน้าช่วยทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและแน่นอนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ประชาชนจับตามองคือเรื่องของการปรับแก้รายละเอียดของรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะจากนี้ต่อไปรัฐบาลหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและการสร้างกิจกรรมในแต่ละด้านต้องเดินหน้าทำงานให้เห็นอย่างชัดเจนคำถามที่มีอยู่ในเวลานี้คือบิ๊กร็อกที่ว่า2ปีจะดำเนินการให้เห็นผลได้จริงหรือไม่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดแล้วถ้าเกิดเดินหน้าไปได้นี่เป็นทางรอดของประเทศไทยได้จริงหรือไม่พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าคุ
ผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเดินหน้าเข้าสู่โหมดของการปฏิรูปประเทศทั้งหมด13ด้านด้วยกันประชาชนเฝ้ารอคอยดูค่ะว่าการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่สำคัญตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมามีการพูดถึงร่างปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงจะมีบิ๊กล็อกให้การปฏิรูปแต่ละด้านต้องมีกิจกรรมในการดำเนินการแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งเดินหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้นบิ๊กล็อกที่ว่านี้จะช่วยการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับเด็กคีของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปรียากรในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าเกิดพูดถึงนิยามของคำว่าบิ๊กล็อกการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรเหรอคะเวลาเราใช้คำว่าบิ๊กร็อกเนี่ยหลายคนก็ถามอยู่เหมือนกันนะว่ามันหมายความว่ายังไงค่ะถ้าพวกเราจำได้ตอนเด็กๆนะเราเคยได้ยินเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำใหญ่ๆทำค่ะบิ๊กร็อกนี่เป็นคำที่นักวิชาการชาวอเมริกันชื่อสตีเฟนโควีเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านเพราะว่าผู้นำเขาบอกว่าเพราะว่าคนที่เป็นคนสำคัญในเรื่องของการทำงานด้านต่างๆเนี่ยมันต้องทำเรื่องใหญ่ๆมันต้องทำเรื่องที่เป็นความสำคัญอันดับแรกๆไม่ใช่ไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุ่มๆยิ้มๆ Big Lock ปัญหาใหญ่เรื่องใหญ่ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจะต้องดำเนินการมีอะไรบ้างเราทำอยู่5เรื่องนะครับค่ะและเรื่องนี้เรียนต่อท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นเรื่องที่1ก็คือความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องลึกซึ้งด้วยลึกซึ้งฮะเราได้ยินอยู่บ่อยๆวันนี้มีคนมาท้าทายค่ะจะล้มสถาบันค่ะนะครับใช้คำว่าปฏิรูปก็จริงก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาโดยตลอดแต่สถาบันยังเข้มแข็งอยู่เสมอมาเรื่องที่สองเนี่ยเราทำเรื่องความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทุกด้านของประเทศนี้ทำไมต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมาจากความร่วมมือร่วมใจของคนทุกฝ่ายคนทุกกลุ่มคนทุกระดับนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมค่ะนะครับเราก็เปิดทางกว้างให้เขามีส่วนร่วมเพราะเขาคือคนที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ต่อจากเราไปในอนาคตค่ะเรื่องที่สามนี่เป็นเรื่องที่ผู้คนคิดว่าคงทำไม่ได้หรอกก็คือเรื่องของการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติเรื่องนี้ต้องทำตลอดนะครับค่ะอาจารย์เพราะอะไรครับความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่การหาข้อยุติของความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันทำยากขึ้นเพราะว่าความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับความขัดแย้งมันมี2ลักษณะลักษณะแรกก็คือความขัดแย้งทางด้านความคิดค่ะอันนี้คุยกันได้ค่ะเพราะแสวงจุดร่วมและก็สงวนจุดต่างค่ะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์นะครับตรงจุดนี้เลยครับที่ต้องหาทางทำด้วยการเจรจาต่อรองโดยที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาคุยกันแล้วมันจะสำเร็จได้ถ้าเกิดผลประโยชน์ที่มองเป็นผลประโยชน์ของคนในชาติร่วมกันใช่ครับผลประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ได้คือผลประโยชน์ที่เล็กๆซึ่งเอานั้นให้เข้าไปคุยกันแต่ผลประโยชน์ใหญ่ๆที่เราจำเป็นต้องทำให้คนเห็นเนี่ยเราก็ควรจะทำให้ได้นะครับในสิ่งเหล่านี้บิ๊กล็อกที่4เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของการเมือง
เพราะเป็นเรื่องเหมือนกับการปลูกสระปลูกอาจจะปลูกต้นไม้ที่ฝังรากอย่างลึกนั่นก็คือความเติบโตของพรรคการเมืองคือความเข้มแข็งความเข้มแข็งของพรรคการเมืองค่ะเพราะนั้นการพัฒนาพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำและก็ต้องทำโดยที่ไม่มีลักษณะที่จะหยุดอย่างง่ายๆจนกว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าไม่ใช่พรรคนายทุนไม่ใช่พรรคของคนนั้นคนนี้เรื่องนี้เราต้องกล้าหาญที่จะทำแล้วบิ๊กร็อกที่5ล่ะคะบิ๊กร็อกที่5นี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากก็คือการร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแก้ได้นะครับรัฐธรรมนูญไม่ควรจะฉีกออกไปหลายคนมักจะพูดว่าแก้ได้แต่แก้ยากแก้ยากนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะถ้ากฎหมายใดแก้ง่ายมันก็ไม่ใช่เป็นกฎหมายหลักค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักมันก็ควรจะแก้ยากค่ะอาจารย์แต่มันก็แก้ได้ในบางประเด็นที่ทุกคนเห็นข้อยุติร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดาครับรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขไม่รู้กี่รอบแต่ก็ไม่ได้ฉีกค่ะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญแต่เขาคุยกันในเรื่องของสิ่งที่มันควรที่จะเป็นธรรมนูญแห่งรัฐนะครับในลักษณะทำนองนั้นนะครับในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยการที่เราแก้กันมาโดยตลอดเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแต่ว่าไม่ควรไปฉีกรัฐธรรมนูญอันนี้คือ5บิ๊กล็อกที่อาจารย์บอกไว้นะคะสำหรับฟังแล้วเห็นว่ามันเป็นบิ๊กล็อกที่สำคัญไหมสำคัญแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่จะทำให้รากฐานประชาธิปไตยและการเมืองของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแต่ก็อยากจะถามอาจารย์อีกว่ากว่าจะตกผลึกออกมาเป็น5บิ๊กล็อกที่ว่านี้ค่ะทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเนี่ยได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็ถอดบทเรียนจากในอดีตมาอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนว่าเรามีโอกาสดีมากตรงที่ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองชุดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่คร่ำวอดอยู่กับเรื่องการทำงานเพื่อประเทศชาติเราก็ใช้ข้อมูลในทุกมุมเพราะว่าเรื่องการปฏิรูปไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยเลยผมถือว่าการเมืองไทยเนี่ยเป็นการเมืองที่มีสีสันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศเปิดประเทศนี้เรามีการประท้วงบ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนก็มาดูกันก็มีบางครั้งการประท้วงก็มีชีวิตชีวาบางครั้งก็เข้มข้นบางครั้งก็ดุเดือดไปตามจังหวะจากคนของมันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้พวกเราคิดว่าการปฏิรูปมันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จภายใน3วันอาจารย์คะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะหลายคนจะมองว่าเข้าใจปฏิรูปเนี่ยไม่ได้ว่าหยุดแล้วจบแล้วต้องหยุดแต่จะมีการปฏิรูปไปเรื่อยๆในอีกมุมหนึ่งถ้าเราอยากจะเห็นภาพให้มันชัดเจนว่าบิ๊กร็อก5บิ๊กร็อกนี้ได้ผลของการปฏิรูปการเมืองของประเทศได้จริงๆเราจะเห็นอะไรได้บ้างให้อาจารย์มองแบบอธิบายแบบเป็นรูปธรรมก็คือเราจะเห็นตัวชี้วัดของความเป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆมันก็มีดัชนีชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบถึงแม้ว่าพวกเราจะมีความรู้สึกว่าพวกเราเป็นประเทศที่ล้าหลังแต่คนที่เขาอยากมาอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะความเข้มข้นของประชาธิปไตยไม่ได้มีลักษณะที่ไปดูที่ตัวคนที่บริหารประเทศแต่เขาดูที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศประชาชนถกแถลงกันได้ไหมประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไหมทุกแห่งมีสภากาแฟของมันแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้เห็นตรงกันนะแต่จบแล้วก็จบแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ตรงนั้นเนี่ยคือจุดที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นลักษณะของการที่คนทุกคนพูดคุยกันได้นะครับเป็นตัววัดที่สำคัญอาจารย์คะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประชาธิปไตยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าถามอาจารย์สำหรับบิ๊กร็อกที่5เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดำเนินการได้ไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันดำเนินการได้อยู่แล้วลองดูนะครับที่
มีกระบวนการในการดำเนินการอยู่ระยะหนึ่งแล้วเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะแก้ทั้งหมดต้องไปถามประชาชนก่อนใช่ไหมครับก็กลับมาแต่ทีนี้คณะกรรมการรูปเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราต้องบรรจุไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยมันมีโครงสร้างหลักยังไงค่ะอาจารย์โครงสร้างหลักของประเทศประเทศไทยมันก็ไปอยู่วนกลับไปเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่กันมาแล้วกี่ปีแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าการวัดประชาธิปไตยง่ายนิดเดียวก็คือคนไทยไม่เงียบหรอกครับถ้าคนทำอะไรไม่ดีคนไทยจะเงียบถ้าคนทุกคนทำดีสิ่งเหล่านี้คือเราอย่าไปคิดตามฝรั่งเลยครับประชาธิปไตยแบบฝรั่งมันก็คือฝรั่งไม่มีทางเหมือนกันกับประชาธิปไตยแบบไทยนะครับประชาธิปไตยแบบจีนก็เป็นแบบหนึ่งอเมริกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราวัดด้วยความผาสุกของประชาชนที่ยังคุยกันได้เป็นเพียงแค่ในช่วงแรกเท่านั้นที่ท่านอาจารย์ประกรณ์ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆในเรื่องของบิ๊กร็อกทั้งหมด5ด้านเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะคะคำถามยังคงเกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าร่างปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงมีการระบุไว้เลยว่าร็อกต่างๆที่ตั้งไว้เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา2ปีคือไม่เกินปี2565แต่ละด้านของการเมืองจะดำเนินการได้ตามนั้นหรือไม่มุมหนึ่งถ้าเกิดดำเนินการไม่ได้เนี่ยมองไว้หรือเปล่าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นตามมาพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นท่านอาจารย์ประกรณ์จะมาช่วยเราอันล็อกในประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5เพื่อที่จะรับหนังสือการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศกรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชญานักฟ้อนสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่ากิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญหรือบิ๊กร็อกจะดำเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศครอบคลุมทั้งหมดกี่ด้านคะระหว่างข้อ1 13ด้านหรือข้อ2 15ด้านทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเด็กคีของเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปริยากรประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพร้อมกับคำถามที่จะมาอันล็อกไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้ที่บอกว่าบิ๊กร็อกทั้งหมด5อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้จะดำเนินการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีคือไม่เกินปี2565ได้จริงไหมคะอาจารย์ได้จริงครับเพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมการไม่ได้เป็นคนทำงานคนที่เรามาทำงานเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องของการตั้งหลักปักฐานปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยอำนาจทรงเป็นประมุขเนี่ยกับเรื่องกระบวนโครงสร้างและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสถาบันพระปกเกล้ารับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานต่างนะครับเขาก็ทำแผนแล้วเราผมก็ติดตามพูดคุยนะบางครั้งก็กดดันนะครับไม่เข้าใจอะไรก็ปรับตัวปรับเปลี่ยนคือเวลาทำงานสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรากำหนดแผนแบบรัดตึงแต่พยายามยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ผ่อนคลายได้นะครับหน่วยงานเรื่องการทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเรามอบหมายให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเขาเคยทำงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจทำเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วแต่เราบอกเขาว่าควรจะมีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพราะสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปเดิมมันเป็นแค่ระเบียบเรายกระดับขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความสำคัญเขาก็เอาไปทำแล้วก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับเรื่องที่3อาจจะยากในความปรองดองสมานฉันท์ก็จะมีหน่วยงานโดยตรงก็คือปยป.หน่วยงานที่ทำงานด้านยุทธศาสตร์ชาติความปรองดองและความสมานฉันท์เป็นหน่วยงานใหม่ก็จริงแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษในลักษณะที่จะทำในเชิงรับเชิงรุกเต็มที่แต่ความปรองดองสมานฉันท์เนี่ยมันต้องสร้างความเป็นธรรมชาติและผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยไปช่วยแก้ปัญหาประเทศอื่นเวลาที่เขาขาดความปรองดองกันเช่นที่อาเจในอินโดนีเซียที่ติมอร์ตะวันออกนะครับเวลาหรือแม้ต่อเวลานี้กองทัพไทยไปเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพในซูดานสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงจุดนี้เราไม่เคยพูดกันว่าประเทศไทยไปสร้างสมานฉันท์ให้ประเทศอื่นแล้วทำไมประเทศไทยจะสร้างความสมานฉันท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุปนิสัยของคนไทยเนี่ยผมคิดว่าคุยกันได้แล้วการสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งนั้นก็ผมเชื่อว่านักการเมืองถ้าเขาเข้าสู่ในร่องในรอยคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่านักการเมืองไม่ได้มีคนรุ่นเดียวคุณชวนอายุ80แล้วสสบางคนอายุ25เลยพอคุณชวนพูดฟังถ้าเคารพผู้ใหญ่พรรคการเมืองก็เติบใหญ่ได้อย่าใจร้อนนะไม่ใช่ตั้งพรรควันนี้แล้วจะครองประเทศวันนี้เลยคุณชวนเป็นตัวอย่างว่าก้าวเดินทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ทีละขั้นช้าๆอย่างมั่นคงพรรคการเมืองไม่ใช่ปลูกเหมือนการปลูกต้นไม้เนี่ยพรรคการเมืองผมจะเปรียบนะเหมือนต้นสักครับค่ะอาจารย์ต้นสักกว่าจะโตกว่าจะได้วงรอบกว่าจะได้วงกว่าจะได้โอบมันเนี่ยใช้เวลากี่ปีประชาชนทนด้วยครับล็อกที่5ที่4น่าหนักใจสุดไหมว่า2ปีจะทันหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าไม่ไม่คือเราถ้าเราไปดูแผนเนี่ยเราไม่ได้กำหนดอะไรที่มันใหญ่โตในลักษณะเราไปทีละขั้นทีละตอนนะครับแล้วก็ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ถูกแก้ไขในหมวดปฏิรูปนะมันก็จะมีวงรอบของมันอีกใช่ไหมครับที่ต่อเนื่องไปแต่ว่าการทำงานในช่วงปรับปรุงเนี่ยมันจะเป็นการปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งวัดถ้าสร้างเสร็จผมว่ามีคนมาต่อยอดได้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่เสร็จบิ๊กร็อกทั้ง5ภายในเวลา2ปีก็ไม่เป็นไรจะไม่มีความไม่เราเสร็จเราไม่ได้กำหนดว่าเสร็จบริบูรณ์ผมบอกว่าเราตั้งหลักปักฐานได้แต่จะต่อเติมยังไงเนี่ยเราอย่าไปคิดแทนคนรุ่นหลังเลยครับค่ะแต่ทำโครงสร้างเราสร้างรากฐานไว้ก่อนค่ะอาจารย์เราไปได้ครับค่ะแล้วจะเป็นทางออกของประเทศได้เต็มที่ 100% ไหมคะผมฟังเสียงประชาชนเนี่ยประชาชนไม่ได้มีความรู้สึกเลยนะว่าบ้านเมืองเรามีปัญหานะค่ะคนที่อ้างประชาชนเนี่ยไปอ้างประชาชนกลุ่มไหนค่ะอาจารย์คนรอบข้างเราเห็นไหมค่ะขนาดโควิดเนี่ยจะเป็นจะตายอยู่แล้วเขายังบอกว่าพรุ่งนี้ก็สว่างแล้วนั่นหมายถึงว่าอาจารย์มองว่าประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งไหมคะในเวลานี้คือผมคิดอย่างนี้ดีกว่าคือเรามองด้วยความเป็นจริงของชีวิตนะนะคือเวลาเราจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเป็นธรรมดาแต่มันได้ถูกทดสอบแล้วในสังคมการเมืองไทยจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้นำที่ชู5นิ้วมาเจอกับผู้นำที่ชู3นิ้วท้ายสุดก็ถ้าไม่ใช้ความรุนแรงนะมันจบได้มันจบได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางรอดและทางออกของประเทศอยู่ที่ตัวของพวกเราเองนี่แหละตรงนั้นแหละคือคำตอบสร้างลูกของท่านให้เข้มแข็งสร้างบ้านของท่านให้มั่นคงทำจิตใจของท่านให้ดีงามการวัดความเจริญเติบโตของประชาธิปไตย
วัดที่ความสุขของคนแล้วเราหวังว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวรายการของเราพยายามจะนำเสนอหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบง่ายๆเหมือนที่ท่านอาจารย์ประกรณ์ได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องของความคืบหน้าการเดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในวันนี้ค่ะทุกเรื่องที่นำเสนอเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของคุณผู้ชมเราต้องการที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมการเมืองภาคพลเมืองถือเป็นประเด็นสำคัญมากนะคะที่รายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5พยายามจะนำเอาข้อมูลสาระมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีคำถามสงสัยในประเด็นไหนอยากจะติชมอยากจะแนะนำรายการแล้วก็ทางรายการของเรายินดีนะคะส่งผ่านข้อความมาได้เลยผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันด้วยเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์ประกรณ์ดิฉันณัฐชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ